ไปถูกสวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะช่องพายแซมสันผ่อนเมืองนะคะสักใกล้บ่ได้ดอกย่านย่านตอนนี้เราก็อยู่ในงานวันเกิดของน้องนาโนแล้วนะคะ ซึ่งก็ตอนนี้ก็น่าจะมาถึงพิธีสำคัญแล้วค่ะนุ่นมีเค้กด้วยนะคะทุกบ้านนะคะจะมีระหว่างในงานก็มีประธานใหญ่นะคะประธานใหญ่คือปู่ตุ๋ยแล้วก็ปู่ลุนนะคะอันนี้เพื่อนเจ้าบ่าวใช่ไหมโอ้มีเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาวด้วยนะคะงานนี้เพื่อนเจ้าสาวใช่ไหมอ่าเพื่อนเจ้าสาวเจ้าสาวในวันนี้คือนาโนโอ้ดูสามเชือกนี้เลี้ยงโอ้สี่เชือกนี้เนาะรุ่นราวเราเดียวกันเลยนะคะดูปาแป้งหน้านวลข้าวมาด้วยผู้ชายเป็นใครเป็นอะไรลูกน้องชายก็เป็นเหมือนกันอ๋ออย่างนะอย่าลืมเด้อพญายเหมาเด้อเป็นอย่างเจ็บตีพญายไปวันเกิดลูกสาวพ่อบุญธรรมครับท่านถ้าทำไปคนเจ็บไปบ่ได้ค่ะลุงไปน้ำหายเอาควานมาแทนเพราะว่าเชิญอาบอลินเชิญเชิญพ่อเสกเชิญพ่อเสกไปงานวันเกิดนะคะควานยืนร่างกายมีความแข็งแรงนะครับร่างกายแข็งแรงมาก็ขอให้เป็นช้างที่นิสัยดีๆนะครับอยู่กับครอบครัวของเราอยู่กับชาวช้างของเราที่จังหวัดสุรินทร์นี้ด้วยนะครับผมต่อไปนี้เราก็จะร้องเพลงอวยพรวันเกิดของน้องนาโนไปด้วยกันนะครับเป็นยังจะลองถือท่อนเดียวโอ้มีการห้ามด้วยHappy birthday to you คือพิธีสำคัญก็เรียบร้อยนะคะน้องนาโนเป่าเค้กนะคะเสร็จแล้วหอมมากสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็อย่าลืมในช่องพายหนุ่มเสกด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะสวัสดีค่ะโอ้เป็นพระมหาชุนมากเลยตอนนี้ชุนมากเลยนะครับชุนมากเลยตอนนี้สามหนุ่มสามมุมของเราในซุ้มน้ำเงินก็ครบถ้วนสี่มุมน้อยอยู่ไหนสี่มุมน้อยหนาโอ้มาเอาซุ้มน้ำเงินเจ้าเขียวโอ้บ่ได้เขียวข่อยเสาสีสงมาเอาหลังคาโอ้เอาเสาเดี๋ยวบ่เจ้าบ่ได้น้ำเงินน้ำเขาดอกเพราะว่าสามหนุ่มสามมุมซุ้มน้ำเงินอันนั้นเขาอยากสี่มุมน้ำก็เลยบอกให้เขาฮะมันอันนี้แล้วมันเยอะนะคะการเหลือตรงนี้ก็คือนู่นหลายเชือกนะคะทั้งแก้วตาทั้งทองเพชรทั้งน้องกะละมังนะคะเจ้าหญิงกะละมังแป๊บซี่ก็มานะคะหนุ่มใหญ่นุ่มใหญ่น่าจะมี3เชือกนะคะที่ตัวใหญ่คือมีเป๊ปซี่เป๊ปซี่แล้วก็พี่แซมขวัญเมืองทองคำนะคะนี่ยังยายยายที่รักเจ้าเอิญโอ้ยเออแม่นแล้วบ่เนาะมาถึงงานบ่เนาะบัดนี้เนาะบ่แม่นมาชวนข่อยพิมพ์งานน่ะติ
รอดูนะคะกิจกรรมต่อไปคือจะทำอะไรนะคะโอ้ไปตามพญายรุ่นประกาศไปเสือสิงห์นะจ๊ะโอ้ไม่ธรรมดาค่ะงานนี้มีทั้งทรงด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวจะไปได้พญายรุ่นจะต้องเข้าไหนไหนฮะเยอะแยะมากเลยนะคะเอามารอดูนะคะว่าน้องกะละมังนี่ถ้าเดินไปไหนจะเอากะละมังไปด้วยหรือเปล่าเรียบร้อยนี่ยังบอกว่าท่านถามแล้วฮะเพราะว่าคือเขาเงี้ยนะเดาครับน่าจะไม่เจ้าเสือกครับครูไปครับครับแต่ว่าจะไปไหนจะพาไปดูฝั่งนู้นนะคะว่าตอนนี้คือพิธีการสำคัญนะคะสำคัญมากเลยโอ้นู่นโอ้ได้อิ่มด้วยได้ซองด้วยนะคะอ้าวเอาไม่เอาแล้วดูพวงกะละมังมากกว่าค่ะเชื่อได้ถูกคุณมาจากไหนเชื่อพี่ชื่นใจอ้าวพี่บัวก็รับซองด้วยนะครับหนูผ่านอ๋อหนูผ่านเจ้าภาพไม่ได้นะคะนูซองเปล่านะคะแบบว่าแจกซองเปล่าแต่ว่ามาแลกเอาเงินนะคะไม่ธรรมดาเขาจะไปเพราะมันเขาไปเสือหลานถามมาแหละคือไหนล่ะคุณใครล่ะจะไปนั่นดาวเก็บเอาล่ะนั่นเออเก็บเอาของผู้ใดล่ะคุณใครนี่คุณแมนก็เฮ็ดเมียดีอันเบิ้งข้างในเนี่ยค่ะฮาเลนเป็นช่องแต่งงานสามช่องแน่นอนสองช่องสามช่องเก็บสิบสองเพื่อนโดนหรือเปล่าบอลนี่มันได้ได้ต้องเก็บของผู้ใดลนว้าวไม่เอาครับจนไม่เอาครับดูโอ้ของนี่แหลมคมหญ้าบังนั่นเอาแน่ทำนี่ยังอีกซ่องโคกอีกเหรอโอ้ยไอ้บอลโอ้ยไอ้ยังมาซองเปล่าซองเปล่าซองเปล่าแต่ว่าต้องเอาซองมาแลกนะคะซองเปล่าแล้วก็เมียเฮียเฮาว่าดิโอ้หนุ่มหล่อซองเปล่ามาแลกซองใหม่เก็บไว้เก็บไว้เออถามหาก็สิบ่ได้เด้อสรุปถ้าใครอะไรคะวัดบอกว่าฮะไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้ไลฟ์ค่ะเพราะว่าเยอะแล้วก็เลยไม่ไลฟ์ถ่ายคลิปไว้ให้ชมค่ะถ่ายวิ่งครับถ่ายวิ่งครับเพราะว่ากลัว FC จะลายตาโดดไปช่องนี้โดดไปช่องนั้นถ้างั้นดูช่องรถรับก็ได้อันไหนล่ะไม่ได้ทั้งคำเออกองผู้ใดกองผู้ใดเออจอยอยู่ใส่จอยอยู่พี่ดิจอยจอยไม่ได้มานะวันนี้มาแต่พ่อจอยนะคะก็ส่งตัวแทนมานะคะเชือกไหนที่ช้างมาไม่ได้ก็ควานก็มานะคะเพราะว่าถ้ามาก็น่าจะวุ่นวายในขนาดนี้ก็เยอะมากนะคะนุ่นผู้จัดการก็วุ่นวายเหมือนกันเออกาแฟแฟมานี่แฟมานี่เห็นไหมนี่ยุ่งมากเลยนะคะกาแฟของเราแน่เบอร์อันนี้เอออันนี้ไรเราไว้สามหนุ่มของเราจะทำยังไงกันต่อนะคะโอ้เลิศลักทำอะไรอยากได้ซองอีกเหรอครับอยากได้น้ำเจ้านั่นแหละโออยากได้น้ำข่อยข่อยบ่มียังไห้หรอกครับแค่หนึ่งคนเดียวบ้านเกิดที่บน
นี่ก็คือเสร็จภารกิจของการมางานนะคะทั้งเป่าเค้กทั้งรับส่งแล้วก็ช้างของเราก็อิ่มมันทุกเชือกแล้วนะคะดูรู้สึกจะถูกใจพี่แซมกับพี่ขวัญ นะคะส่วนพ่อมหาไม่รู้กินหญ้าอ่อนบ่ดูพี่ขวัญหอบเอาขวัญหอบไปบ้านเฮาขวัญหอบไปบ้านเฮาทองกินเป็นมาทองกินไม่เป็นบ่ทองกินไม่เป็นโอ้ทำไมทองถึงไม่มีถึงไม่กินโน้นกินแล้วหนุนใหญ่น้อยว่าบ่กินคุณคำใหญ่จนน่ะยังไม่กินแล้วว่าพี่แซมกับพี่ขวัญเราถูกใจมากคุณกินแต่ปลายกินแต่ปลายฮะทองไอ้ทองไม่ชอบกินหญ้าอ่อนนะครับสงสัยจะชอบของแก่ๆขนาดไม่นึกก่อนแก่ๆยังไม่กินเลยอ่อนๆไม่เหมือนพี่แซมพี่ขวัญเขาดูโอ้โหชอบแต่ของอ่อนๆเจ้าของก็ชอบแต่ของอ่อนๆนะเจ้าของชอบอ่อนๆไหมช้างไม่ชอบสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามในช่องของเรานะคะช่องพลายแซมสั้นขวัญเมืองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามนะคะ1ไลค์1กำลังใจนะคะสวัสดีค่ะโอ้นั่นสิเฮ็ด